คุณเกลียดฉันงั้นเหรอฮะคุณเกลียดฉันมากเหรอเกลียดจนถึงกับมีดอกไม้ให้ฉันเลยเหรอบอกสิคุณเกลียดฉันแค่ไหนคุณเกลียดฉันจนถึงกับช่วยชีวิตฉันเลยเหรอแล้วทำไมฉันถึงยังไม่ตายล่ะเกลียดฉันจริงเหรอเกลียดแล้วทำไมถึงช่วยฉันจากเสือคุณไม่ได้ทิ้งฉันคุณยิงทำไมบอกมาสิว่ายิงปืนทำไมทำไมไม่ทิ้งฉันไปถ้าคุณเกลียดฉันมากนะแล้วจะช่วยฉันตอนตกหน้าผาทำไมกันนะจะยื่นมือให้ฉันทำไมทำไมคุณถึงต้องเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเพื่อช่วยชีวิตฉันแล้วคุณจะให้ฉันคิดยังไงคุณคงเกลียดฉันมากสินะแบบนี้ใช่ไหมคุณเกลียดฉันมากนะเกลียดฉันมากนักเหรอและทำไมคืนนั้นถึงพยายามเข้ามาใกล้ชิดกับฉันทำไมคุณถึงสารภาพรักกับฉันทำไมคุณถึงอยู่ห่างจากฉันไม่ได้แม้แต่นิดบอกมาสิบอกมาฉันบอกไปแล้วว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องโกหกแค่เพราะฉันช่วยเธอเพราะว่าความสงสารมันไม่ได้แปลว่าฉันรักเธอขึ้นมาหรอกนะคืนแย่ๆคืนนั้นมันไม่ได้มีความหมายอะไรอย่าคิดไปไกลนักก็ได้ฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไม่มีความหมายกับคุณแต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่มีความหมายกับฉันเลยคุณคิดผิดแล้วล่ะในคืนนั้นไม่ใช่แค่แตะตัวแต่คุณยังสัมผัสไปถึงหัวใจฉันการปฏิเสธความจริงมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกคุณจะว่ายังไงก็ไม่รู้ล่ะแต่ฉันรู้ดีว่าความจริงมันคืออะไรเรื่องสำคัญมีอย่างเดียวเทวีเรื่องนั้นก็คืออีกไม่นานเธอจะต้องตายและจะต้องตายคามือฉันคนนี้นี่ล่ะเลือดของเธอจะต้องหลั่งแผนครั้งต่อไปจะทำให้เธอต้องจบชีวิตลงสักทีนึงครั้งนี้แหละจะไม่มีใครมาทำลายแผนฉันได้อย่างเด็ดขาดไม่มีทางคุณแม่หนูทำรายการของที่ต้องใช้ในพิธีบูชามาแล้วแหละค่ะยังต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมคะรายการที่เธอเขียนมาก็ลองตรวจสอบให้มันดีๆแล้วกันพิธีบูชาครั้งนี้จะให้ผิดพลาดไม่ได้คุณนายคะลองบอกของที่ต้องใช้มาเถอะค่ะอุรมีจะได้เขียนเพิ่มลงไปนี่อุรมีเขียนอย่างที่คุณนายบอกหรือยังฮะค่ะกระบูลล่ะคือไม่ใช่ทำพิธีบูชาอะไรกันครับแม่ลูกแม่ไม่ใช่พิธีบูชาทั่วไปนี่คือพิธีบูชาคฤหสันติหลังจากจบพิธีบูชานี้เราจะปลอดจากอุปสรรคทุกๆอย่างเราจะมีแต่สุขสงบสมหวังในครอบครัวของเราครอบครัวราชวัตรจะได้เจอแต่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นถือเป็นการเริ่มต้นใหม่เพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราจะต้องกำจัดใครบางคนคนที่เป็นตัวซวยของครอบครัวเราผมไม่เข้าใจที่แม่พูดเลยนะครับแม่นี่เรื่องอะไรเนี่ยแล้วสองคนนี้มัวรออะไรกันอยู่รีบไปจัดการให้เสร็จได้แล้ว
ลูกแม่ตามแม่มาแม่จะบอกให้คุณแม่หนูว่าเขาคงต้องวางแผนอะไรสักอย่างไว้แน่ๆค่ะรู้สึกได้ถึงความอันตรายอุรมีนั่นคุณนายฮิราถ้าหากว่ายังกำจัดนางเทวีไม่ได้เขาไม่ยอมรามือแน่เธอไม่ต้องกังวลไปหรอกนะต่อไปพอคุณนายฮิราฆ่านางเทวีเมื่อไรเธอเองก็จะได้ครอบครองอธิราชรีบไปทำงานดีกว่าเนาะค่ะลูกแม่มีความจริงเพียง2อย่างในชีวิตคือเกิดและความตายพิธีบูชาวันพรุ่งนี้แม่จะคอยจัดการให้เราได้ทายาทมุกุลกับเกศรจะให้ทายาทเราส่วนลูกคงรู้ดีว่านางเทวีจะต้องถูกฆ่าโดยลูกแม่ลงมือระหว่างพิธีจะได้ไม่มีใครสงสัยอะไรแม่พูดถูกแล้วล่ะครับแผนสุดท้ายนี้จะทำให้ชะตาของเทวีดับลงสักทีพอจบพิธีบูชาในวันพรุ่งนี้เทวีจะต้องตายการแก้แค้นของตระกูลจะได้สำเร็จลงสักที